ขอบคุณนะที่กลับมาหาพี่นี่ชีวันกลับมาลงทะเบียนเรียนต่างหากมันใกล้จะหมดเขตแล้วคุณนิดไม่รู้เรื่องเลยเราลงเรียบร้อยแล้วนี่ยังเอาไว้จ่ายเงินมาอวดพี่อยู่เลยว่าโรงเรียนภาษาอังกฤษทั้งสองตัวสรุปว่าเลิกกับนกแล้วกลับมาคบพี่อะไรชีวันกลับมาดูแลเพื่อนต่างหากชีวามีนัดตรวจคันต้องไปหาหมอวันพรุ่งนี้คุณนิดไม่รู้เรื่องเลยหมอนัดวันก่อนคุณภูมิจัดการแล้วหมดข้ออ้างอื่นหรือยังครับถ้าหมดแล้วเนี่ยสรุปว่ารับรักพี่นะพูดอะไรไม่รู้เรื่องชีวันเนี่ยจะคุยด้วยเล่าก็ผมอยากให้คุณตกใจแล้วเขากอดผมเนี่ยกะล่อนจริงๆเลยนะคะไส้วอยไปคุณชีวันครับต้นนี้ไม่ต้องรดแล้วดีกว่าครับรดไปมันก็มีแต่รากเน่าเปล่าๆมันไม่มีวันโตขึ้นหรอกโอ้ยหนูขอโทษพี่จอนไม่เป็นไรครับชุ่มช่ำแฉะเปียกเลยครับใครทำท่านจะเลี้ยงดินเนอร์คุณมาสลินครับอะไรนะพี่จอนเขายังไม่กลับอีกเหรอท่านให้สั่งอาหารที่โรงแรมนี้ครับรายการอาหารจดเรียบร้อยแล้วครับอาหารฝรั่งเศสของโปรดมัดเขาได้เดี๋ยวจัดการให้ครับรออีกนิดนะคะอีกไม่นานหรอกอย่าเสร็จเมื่อไหร่คงได้เป็นสะใภ้สมใจกันแน่นอนชีวันลุงกับป้ามีอะไรอยากคุยด้วยน่ะเห็นไหมมาแล้วค่ะท่านทูตฝรั่งเศสฝากของมาให้ได้รับแล้วนะได้แล้วค่ะท่านประทับใจความมุ่งมั่นของหนูมากนะที่ช่วยวันนั้นงานวันนั้นหนูต้องขอโทษมากกว่าค่ะงานใหญ่ของวังจุฑาเทพควรจะเรียบร้อยสง่างามแต่ว่าหนูกลับทำเละหมดเลยค่ะใครว่าเละล่ะจ๊ะหนูทำหน้าที่เจ้าบ้านได้อย่างเต็มที่ดูแลแขกอย่างดีที่สุดตั้งหากจานนี้คือดักกงฟีจ้ะอร่อยมากเลยนะ เมื่อวันก่อนสรุธเขามาถามป้าว่าภริยาทูตที่ดีคืออะไรแบบนี้คงต้องถามคุณชายประวรรุธในฐานะแอมบาสเดอร์ที่อายุน้อยที่สุดของประเทศเมื่อ30ปีก่อนแล้วล่ะจ้ะไม่สิต้องถามมาดามแอมบาสเดอร์ที่สวยที่สุดทั้งหาก ต้องพูดได้หลายภาษาใช่ไหมคะก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะต้องเรียบร้อยสง่างามไหมครับอันนั้นก็เป็นนิสัยของคนบังคับกันไม่ได้นะรู้จักกาลเทศะใจเขาใจเรานี่ต่างหากที่สำคัญและเราสองคนก็ได้พิจารณาแล้วว่าชีวันมีทุกอย่างหมายถึงหนูเหรอคะฟังนะสิ่งเดียวที่มาดามแอมบาสเดอร์ควรมีก็คือความรักทีมหน้าจอกอล์ฟฟินได้แฟนๆสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งงานเทวพรมแฟนคอนอัฟเตอร์ปาร์ตี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศุกร์นี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus